ขอเสียงตบมือดังๆต้อนรับครั้งสุดท้ายของมิสทีนลาว2020กับการอำลาตำแหน่งของแองจี้มนุลีสุตันนุวงศ์ตลอดกาลและเป้าหมายใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นตำแหน่งนี้มาพร้อมแนวทีฮาร์ดิซอฟที่ยิ่งใหญ่ได้เรียนรู้ประสบการณ์หลากหลายแทบทุกกิจกรรมที่ดีเพื่อสังคมรวมสร้างแรงบันดาลใจให้กับวัยหนุ่มลาวได้เหตุเวียงในวงการบันเทิงแองจี้จะบ่มาฮอดจุดนี้ใดถ้าขาดครอบครัวที่คอยจับมืออยู่เคียงข้างโดยเฉพาะแม่ๆที่เสียสละทุกอย่างเพื่อแองจี้หากพอกับแม่ที่สุดขอบใจทีมงานทุกคนที่ฮักและเอ็นดูดูแลเป็นอย่างดีไอต้าและเอ้ยตุนเป็นพ่อแม่คนที่สอนคอยบอกสอนด้านดีๆขอบใจผู้สนับสนุนทุกทานที่ให้โอกาสดีๆตลอดมาขอบใจครูอาจารย์คอยสอนและตักเตือนแองจี้ขอบใจหมู่เพื่อนที่ให้กำลังใจช่วยเหลือแลกเปลี่ยนการเรียนจนตอนนี้พวกเราจะมาเจ็ดแล้วเด้อและซึ้งใจหลายทุกๆกำลังใจที่ดีจากแฟนคลับทุกคนเด้อขาดบ่ได้ขอบใจสร้างภาพสร้างวิดีโอสร้างหน้าสร้างผมที่เนรมิตให้แองจี้งามถึงมิสทีนลาวคนต่อไปจงเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเวลามีความสุขกับทุกๆกิจกรรมมีรอยยิ้มให้กับทุกๆคนเสมอเฮ็ดหน้าที่ให้ดีและเต็มที่ที่สุดถึงไว้ลูกลาวทั่วประเทศจงเข้มแข็งและทรงพลังเพราะพวกเราคือมากสลังของชาติถึงแม้ว่ามื้อนี้แองจี้รู้สึกใจหายแต่ความรู้สึกภาคภูมิใจยังคงติดอยู่ในความทรงจำบ่มีวันเจือจางไปข้าพเจ้าแองจี้มยุรีสุตันนุวงศ์มิสทีนลาว2020ตลอดไปและนี่คือแองจี้มยุรีสุตันนุวงศ์มิสทีนลาว2020ขอเสียงดังๆให้กับน้องสาวคนนี้งดงามและปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งภาพโมเมนต์แห่งความซึ้งใจเดี๋ยวพวกเขาจะกลับเข้ามาพบกับการประกาศผลว่าไผจะเป็นผู้ที่สวมใส่มงกุฎดวงดาวแห่งยุคสมัยคนต่อไปต่อจากแองจี้